เรื่องทรงเข้าจำพรรษาในเวลุวคามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในอัมพปาลีวันแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์มาไปกันเถิดเราจักไปยังบ้านเวลุวคามท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านเวลุวคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ในบ้านเวลุวคามนั้นณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจำพรรษารอบเมืองเวสาลีตามที่เป็นมิตรกันตามที่เคยเห็นกันตามที่เคยคบกันเถิดส่วนเราจะจำพรรษาในบ้านเวลุวคามนี้แหละพวกภิกษุทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจำพรรษารอบเมืองเวสาลีตามที่เป็นมิตรกันตามที่เคยเห็นกันตามที่เคยคบกันส่วนพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาในบ้านเวลุวคามนั้นครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้วทรงประชวรอย่างหนักเกิดเวทนาอย่างร้ายแรงถึงใกล้จะปรินิพพานได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นไม่พรั่นพรึงทรงพระดำริว่าการที่เราจะไม่บอกภิกษุผู้อุปัฏฐากไม่อำลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานเสียนั้นไม่สมควรแก่เราเลยถ้ากระไรเราพึงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่แล้วอาพาธของพระองค์สงบไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงหายประชวรคือหายจากความเป็นคนไข้ไม่นานเสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุจัดถวายไว้ที่เงาวิหารครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นความอดทนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็แต่ว่าเพราะการประชวรของพระผู้มีพระภาคกายของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงอมระงมไปแม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่าข้าพระองค์มามีความเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจักยังไม่เสด็จปรินิพานจนกว่าจะได้ทรงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ภิกษุสงฆ์ยังจะหวังอะไรในเราเล่าธรรมอันเราได้แสดงแล้วกระทำไม่ให้มีในมีนอกกรรมมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตผู้ใดจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูเราดังนี้ผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์
แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ดูกระอานนตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จักเชิดชูเราตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งดูกระอานนบัดนี้เราแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเกวียนเก่ายังจะใช้ไปได้เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใดกายของตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ดูกระอานนท์สมัยใดตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดูกระอานนท์อย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นผู้มีเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แลอานนท์ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ดูกระอานนท์ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีโดยที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุของเราที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาจักปรากฏอยู่ในความเป็นยอดยิ่งเรื่องส่งเข้าจำพรรษาในเวฬุวคามจบ